คลองพะโตจังหวัดชุมพรเป็นทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวและแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในเวลานี้ค่ะคนในพื้นที่กำลังมีความกังวลกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าอาจจะทำให้วิถีและระบบนิเวศของคลองพะโตเปลี่ยนไปอย่างเช่นการหาปลาตามธรรมชาติคุณสนธยาแก้วขำกับชาวบ้านไปติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้ววิทย์น้ำดิอ๋อไปเหรอย้อยได้มาเอาไปสำหรับลำคลองพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนอกจากเป็นสายน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรนับหมื่นไร่แล้วรวมถึงใช้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผู้คนชอบมาหลั่งไหลมาล่องแพพะโต๊ะกันชาวบ้านที่นี่บอกว่าลำคลองแห่งนี้ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเป็นอย่างมากในค่ำคืนนี้ผมจะไปติดตามน้องๆดำน้ำส่องหาปลากันครับเอาโชว์ขึ้นมาโอ้พรบมือเลยครับกุ้งแม่น้ำล่องคลองปะโต๊ะนะครับกุ้งในคลองปะโต๊ะครับตัวใหญ่เลยครับโอ้โหหนีบครับหนีบต้องบอกว่าคลองปะโต๊ะจังหวัดชุมพรมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเป็นอย่างมากนะครับน้องๆดำน้ำส่องปลาเพียงครู่เดียวก็ได้มาแล้วครับนี่ได้อะไรมาบ้างครับนี่คือแม่ปลาหางแดงครับแล้วก็แล้วก็ปลาหยาแล้วก็กุ้งแม่น้ำครับครับน้องก็บอกว่าได้แม่ปลาหางแดงมีปลาหยาแล้วก็กุ้งแม่น้ำนะครับแป๊บเดียวเองนะครับอุ้ยโดดแล้วครับนี่ครับเป็นสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ของคลองปะโต๊ะครับผมเพื่อไปดำปลาเดี๋ยวแรกของเราเหรอดำด้วยดูให้ดำแบบเดี๋ยวก็แวะดูให้งั้นว่าไม่ค่อยเห็นนะตรงนั้นตะมันนางตาเจงด้วยนะอันนี้กุ้งกำลังลงนี่เลยกุ้งแม่น้ำบ้านเราเลยนี่สำหรับอุปกรณ์ในการดำน้ำส่องหาปลาที่คลองปะโต๊ะจังหวัดชุมพรมีด้วยกัน3อย่างก็คือไฟฉายเหล็กแหลมแล้วก็หน้ากากดำน้ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะดำดูครับน้องครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลาเราดำน้ำส่องหาปลาแทงปลาเนี่ยเรามีวิธีการในการดำยังไงบ้างครับก็หนึ่งก็เลยก็คือดูที่ตรงนั้นมันจะมีพวกตอไม้พวกนี้อยู่ไหมครับถ้าตรงนั้นมีตอไม้ปลาพวกนี้จะชอบอาศัยอยู่ครับจะหลบภัยพวกสัตว์ต่างๆที่มาทำร้ายเขามาล่าเขาอย่างนี้ครับครับแล้วพอเห็นปุ๊บทำไงต่อครับก็พอเห็นปุ๊บว่าพยายามเข้าไปค่อยๆแล้วก็ง้างเหล็กยิงปลาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับนอกจากตอไม้แล้วที่โขดหินพี่เห็นแถวโขดหินเมื่อกี้พี่ลองดำดูก็มีปลาเหมือนกันปลาประเภทไหนครับอยู่แถวโขดหินปลาพวกนั้นมันจะเป็นปลาช่างครับพวกปลาหยาพวกนี้จะชอบอยู่ตามแบบโขดหินพวกนี้ครับมันจะเกาะกินสาหร่ายพวกนี้ตัวใหญ่สุดที่เคยได้นี่ขนาดไหนได้ครับประมาณเท่านี้สามสี่โลถึงห้าโลประมาณนี้ปลาอะไรครับเป็นปลาโสดครับน้องๆใช้เวลาในการดำน้ำส่องปลาไม่นานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ทั้งกุ้งกล้ามกรามนะครับซึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำของอำเภอปะโต๊ะนะครับรวมถึงปลาหมอช้างเหยียบนะครับแล้วรวมถึงแม่ปลาปลาขี้ขมแล้วก็ปลาหยาซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นของที่นี่บ่งชี้ว่าระบบนิเวศของคลองปะโต๊ะอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับวันนี้เซียนล่าปลาจากทีวีกู้วาครับสัตว์น้ำนะฮะในลำคลองปะโต๊ะนะฮะก็จะประกอบไปด้วยปลานะครับเป็นปลาสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่บ้านนะฮะก็ประเภทพวกภาษาท้องถิ่นก็เรียกว่าปลาหยานะครับผมแล้วก็ปลาโสดนะฮะเมื่อก่อนก็เคยมีพวกปลาแก้มช้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลากหลายสายพันธุ์นะฮะปลาช่อนปลาดุกปลาชะโดนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ในแม่น้ำหลังสวนเนี่ยมีปลาหมดนะฮะแล้วก็มีในส่วนของกุ้งนะฮะกุ้งกล้ามกรามนะครับกุ้งแม่น้ำที่นี่ก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่กุ้งหรือว่าปลานะฮะมันพวกตะภาพน้ำเต่านะครับหรือแม้แต่งูนะครับก็ในลำคลองแห่งนี้ก็มีหมดนะฮะรวมถึงสัตว์ประเภทนกนะฮะนกกระยางหรือว่านกกาน้ำที่หากินนะฮะเป็นระบบห่วงโซ่อาหารหรือสายใยอาหารในลำคลองแห่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์นะครับผมระบบนิเวศวิทยานี่คือยังสมบูรณ์มากนะฮะเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ก็ใช้ลำน้ำนี้นะครับไปใช้ประโยชน์อุปโภคบริโภครวมถึงใช้ประโยชน์ทั้ง
ทางการเกษตรนะฮะที่หล่อเลี้ยงนะฮะเกษตรกรนับหมื่นแสนไร่นะฮะถึงอำเภอหลังสวนอำเภอปะโตะศักยภาพของพื้นที่ในอำเภอปะโตะเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปได้ด้วยฐานทรัพยากรที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นแมกกะโปรเจกต์เลนบิดหรือว่าพื้นที่ SEC ครับผมมาดูตาข้ามาตัวผู้พัฒนาโครงการเองก็ยังไม่สามารถตอบคำถามหลายๆประเด็นในเกี่ยวกับวิถีชีวิตธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติในอำเภอปะโตะนะฮะก็คือยังไม่มีความชัดเจนนะเราถึงไม่มีความเชื่อมั่นเราถึงออกมาคัดค้านนะฮะไม่กะโปรเจกต์ครั้งนี้นี่กุ้งครับกุ้ง